สวัสดีครับกลับมาพบอีกกันอีกครั้งนะครับสำหรับเว็บินาร์ของโครงการUS College Sport Camp Asia นะครับโดยบริษัท Agency College Recruit นะครับผมโคตั้มนะครับสราวุธเขยนอกครับผอ.โครงการฟุตบอลนะครับก็วันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพหรือเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับเราจะมีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็เรียกได้ว่าได้เชิญผู้ที่ทรงคุณวุฒิในเรื่องของทางด้านกีฬาโดยเฉพาะเลยนะครับก็อาจจะขอกล่าวต้อนรับนะครับดร.วัญชรีโนริยาหรืออาจารย์วาวครับอาจารย์วาวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะโอเคครับผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับอาจารย์ครับก็ดร.วาวนะคะก็อยู่ในสอนที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสาขาสปอร์ตแมเนจเมนต์หรือเราก็รู้จักกันดีว่าเป็นการจัดการการกีฬาซึ่งตอนนี้เป็นประธานหลักสูตรในของปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะของสาขาการจัดการกีฬาแล้วก็ตอนนี้ก็ช่วยเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬานะคะของรัฐสภาซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มนะคะที่ให้โอกาสได้มาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ในความเป็นอะคาเดมิกหรือในเรื่องของความเป็นวิชาการนะคะที่จะมามองถึงว่าวิธีคิดหรือวิธีลงมือทำภาษาบ้านๆเนาะว่าเอ๊ะเราจะสร้างความเป็นอาชีพหรือหาเงินจากการเล่นกีฬาหรือมีรายได้จากการกีฬาหรือประกอบอาชีพจากกีฬาเนี่ยมันจะต้องถ้าจะเป็นมืออาชีพมันต้องทำยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เดี๋ยวจะอาจจะมีโอกาสแชร์กับแขกรับเชิญหลายๆท่านที่พี่ตั้มอาจจะเชิญมานะคะหรือผู้ชมทางบ้านที่เข้ามาฟังถ้ามีคำถามหรือที่วาวสามารถตอบได้ก็ยินดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของเพจดร.วาวสปอร์ตเอ็กซ์เพิร์ทนะคะก็เป็นเพจที่ต้องการที่จุดประกายไอเดียให้กับคนวงการกีฬาให้รักกีฬาให้มองว่าเป้าหมายชีวิตของการเป็นนักกีฬาเนี่ยของคุณเป็นเพื่ออะไรแล้วก็มีความสุขในการที่ทำและแบ่งปันกับเพื่อนๆสมาชิกนักกีฬาทุกคนค่ะขอบคุณค่ะครับผมได้เลยครับอาจารย์ครับวันนี้อย่างที่เราบอกกันครับว่าก่อนที่จะเตรียมตัวเป็นนักกีฬาที่เขาจะต้องมีวิธีคิดยังไงครับอาจารย์เรียกว่าอาจารย์รันเลยครับว่าน้องๆที่ฟังอยู่เขาจะได้เริ่มกระบวนการของเขายังไงครับอาจารย์ครับโอเคค่ะก็คือเราเคยได้ยินไหมว่า you are what you think หมายความว่าเราคิดยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นเราคิดว่าเราเก่งเราก็เก่งไม่รู้นะอันนี้คือเราก็ศึกษามาหลายตำราแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่ไปแชร์ความรู้นะคะในหลายๆวงการซึ่งก็เหมือนกัน you are what you eat เหมือนแบบว่าพี่ตั้มวันนี้พี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มอ้วนแสดงว่าต้องกลับไปดูว่าเฮ้ยพี่ตั้มทานอะไรทานจังฟู้ดหรือเปล่าหรือทานอะไรที่มันหรือเปล่ามันเป็นว่าเหตุมันทำให้เกิดผลถูกต้องไหมคะดังนั้นวิธีคิดเหมือนกันถ้าเราบอกว่าเราคิดที่มันเป็นมีพลังใจนักกีฬาทุกคนถ้าเราคิดแบบเฮ้ยไม่ไหวว่ะท้อแสดงว่าจิตใจความรู้สึกนะตอนนั้นคือมันทำให้เป็นผลลัพธ์คือทำให้เรารู้สึกแบบเซ็งหน้าตาเราก็จะไปละนักกีฬาก็จะเล่นไม่ออกละรู้สึกกังวลเหมือนกันเหมือนกับสิ่งที่บอกว่าคุณก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดดังนั้นวันนี้เราก็ต้องเริ่มมาจากในเรื่องของความคิดก่อนโจทย์ที่พี่ตั้มให้วาวมาก็คือมีคิดกับปฏิบัติแบบมืออาชีพถูกต้องไหมคะก็คือคิดแล้วลงมือทำแบบมืออาชีพดังนั้นเวลาเราพูดถึงความคิดของเราก่อนเวลานักกีฬาหลายคนใครบ้างในห้องนี้ไม่รู้นะวาวอาจจะมองไม่เห็นเนาะในห้องนี้ใครที่เวลาเล่นแล้วรู้สึกแบบเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกหรือรู้สึกแบบกังวลรู้สึกแบบเครียดจังเลยมันไม่เป็นไปตามโฟลว์เหมือนที่เราซ้อมมีไหมคะในห้องนี้วาวไม่แน่ใจนะถ้ามีก็ลองมันสามารถที่จะเห็นคำถามขึ้นไหมวาวไม่แน่ใจถ้ามีก็โอเคยกมือแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้ไหมคะในนี้อันนี้วาวไม่แน่ใจในเว็บมีดาครับพิมพ์คอมเมนต์คำถามส่งมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวพี่ตั้มก็จะเห็นคำถามใช่ไหมวาวจะเห็นไหมวาวจะเห็นคำถามไหมโอเคมันจะขึ้นมาในแชทเนาะโอเคนะคะ ดังนั้นถ้ามองถึงว่ามันมีอยู่3อันวิธีทำให้เราอ่ะผลลัพธ์ของการกระทำผลลัพธ์ของการที่เราเล่นไม่ได้ดั่งใจเหมือนที่เราซ้อมอ่ะมันมาจากความคิดของเราเคยเวลานักกีฬาก่อนจะลงสนามพี่ตั้มเคยไหมตอนที่พี่ตั้มเป็นนักฟุตบอลพี่ตั้มบอกว่าแข่งยังไงไม่ให้แพ้วะผ
ผมเคยคิดครับผมจะจินตนาการก่อนเกมว่าในเกมผมจะทำอะไรคู่ต่อสู้จะมาแบบไหนเฮ้ยเราคิดไว้ก่อนคิดแล้วเป็นไงพี่ตั้มเฮ้ยมันเหมือนมันกลับไปเหมือนเดจาวูเฮ้ยสิ่งนี้ที่เราคิดไว้ก่อนนะเอ้าทำไมมันเกิดขึ้นในสนามได้ยังไงครับเดี๋ยวเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะครับแล้วเวลาเคยช่วงแรกๆลองย้อนอดีตนะพี่ตั้มตอนสมัยเรายังเป็นเด็กเนี้ยหรือว่าเราเริ่มเล่นหรือเราแบบ ฝึกซ้อมเสร็จเวลาจะลงสนามแข่งเนี่ยเรารู้สึกเกรงเรารู้สึกแบบทำไมเล่นไม่ออกมีเลยครับมีเลยครับตอนนั้นพี่ตั้มกำลังคิดอะไรลองย้อนกลับไปหรือน้องๆฟังนะตอนนั้นเรากำลังคิดอะไรคิดว่าประหม่าไหมเฮ้ยตื่นเต้นไหมแล้วเราจะทำได้ดีไหมคือน่าจะมีความคิดวิตกกังวลมากกว่าครับว่ากลัวจะออกมาไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับใช่ดังนั้นมันมีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เรามีความรู้สึกพี่ตั้มมีคำว่าความรู้สึกถูกต้องไหมคะดังนั้นก่อนที่จะมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นทำให้เรารู้สึกกังวลทำให้เรารู้สึกแบบนั้นมาจากความคิดที่จะทำยังไงให้ไม่ให้แพ้คิดที่ไม่ให้แพ้ทุกทีเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะกังวลว่าแม่งต้องระมัดระวังคือต้องแบบรู้สึกเกรงไปหมดอันนี้คือความคิดที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทำให้เราจะไปรู้สึกยังไงรู้สึกแบบเฮ้ยเกรงรู้สึกกลัวรู้สึกกังวลรู้สึกวิตกจริตอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นละถ้ามีความคิดไปสู่ความรู้สึกกล้ามเนื้อเราทำงานไม่ปกติแน่นะคะหัวใจของเราจะเต้นเร็วผิดปกติแน่เพราะความตื่นเต้นเพราะความกังวลเนี่ยมันทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยแน่นอนทำให้เรารู้สึกแบบว่ามันจะทำให้ไม่ปกติเหมือนที่สองนะคะตอนนี้พี่ตั้มจะเป็นตะแคงหรือว่าต้องปรับยังไงไหมคะอ๋อโดยเดียวครับโอเคพักมาถึงนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวพี่ตั้มลองอยากถามอะไรถามมานะวาวกำลังจะมองถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือคำถามแรกว่าความคิดก่อนจิตเนี่ยมันผลิตความคิดจิตของเราเนี่ยสำคัญดังนั้นถ้านักกีฬาเนี่ยวันนี้คุณคิดแบบ positive หรือเปล่าแน่นอนบางคนบอกว่าเฮ้ยที่คิดแบบ positive หรือคิดบวกแม่งหลอกตัวเองหรือเปล่าพี่ตั้มคิดว่ามันหลอกตัวเองไหมมันจะเสียเวลาไหมแต่กับการที่จะคิดบวกแล้วแม่งหลอกกับตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆพอคิดอย่างที่บอกครับคือเด็กๆอาจจะใช้ยุคนี้อาจจะใช้ว่ามโนคือมโนไปก่อนว่า เราคิดแบบนี้เราคิดแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกปกติที่เราจะคิดล่วงหน้าไปก่อนคิดล่วงหน้าในทั้งในเรื่องของอย่างที่ผมบอกช่วงแรกคิดไปก่อนว่าวิตกกังวลว่ามันไม่ดีให้เราควรจะทำไม่ได้แต่ถ้าสมมติกลับกันเรามองคู่ต่อสู้ว่าเอ้ยคู่ต่อสู้เราชนะแน่อะไรแน่นอนถ้าว่าเราก็คิดมโนบวกนะมันก็จะเพิ่มพลังด้านบวกนี่นะครับแล้วเวลาจะคิดเนี่ยควรจะคิดมโนลบหรือมโนบวกครับพี่ก็ต้องมโนบวกก่อนแต่นักกีฬาจะคิดอยู่อย่างเวลาเขาไปอยู่ในสนามหรือเวลาเขาไปอยู่เจอคู่แข่งเนี่ยเขาจะคิดถึงแต่เรื่องคนอื่นเนาะคือเขารู้ทุกเรื่องอะยกเว้นเรื่องตัวเองคนนั้นเป็นแบบนี้ไอ้คู่ต่อสู้คนนั้นเป็นแบบนั้นถูกอันนี้สิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าให้เข้าใจก่อนคำว่าความคิดไอ้ผลที่เราเล่นไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันมาจากความคิดของเราครับแสดงว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกผลการแข่งขันที่มันเกิดมาเราเคยย้อนทีละสเต็ปไหมว่าที่เราเล่นไม่ออกเราเกิดการเกรงเรารู้สึกแบบทำไมขยับตัวไม่ได้เพราะเรารู้สึกกับมันเมื่อเรารู้สึกเมื่อไหร่แสดงว่ามันมาจากความคิดเรามันมี3อย่างอันนี้คือเอาหลักยึดก่อนนะแล้วเราเอาไปแอพพลายใช้กับตัวนักกีฬาทุกคนที่บอกว่าทำไมฉันเล่นไม่ดีทำไมฉันเล่นห่วยทุกคนก็ต้องกลับไปดูว่าณเวลานั้นคุณถอดบทเรียนจดบันทึกเลยค่ะนักกีฬาทุกคนถ้าคุณอยากเป็นมืออาชีพสิ่งสำคัญนี่อันแรกคือคุณจดบันทึกทุกการกระทำของคุณแล้วคุณจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ของทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีที่มาและที่ไปแล้วคุณจะแก้ถูกจุดอันนี้คือ1อีก1เคล็ดลับซึ่งต่างประเทศเขาทำกันเยอะมากนะคะในเรื่องของการจดบันทึกหรือการเขียนไดอารี่ทุกอย่างทุกการกระทำคุณจะทำให้สามารถที่จะถอดบทเรียนตัวเองออกมาให้เห็นผลลัพธ์ได้อันนี้มองถึงความคิดก่อนคิดดังนั้นเราก็ต้องบอกว่า mindsetไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กทุกเจเนเรชันนะ mindset ก่อนแน่นอนแต่ก่อนวาก็ไม่ได้มี mindset เชิง positive ถ้าวามี mindset แบบเฮ้ยแม่งหลอกตัวเองหรือเปล่าวะ
ช่นเดียวกันเราก็ไม่กล้าที่จะมาสอนหรอกจนเราสามารถที่จะฝึกตัวเองจนเราสามารถที่จะเข้าใจตัวเองก่อนเราถึงจะกล้าที่จะมาบอกว่าเฮ้ยการที่มี mindset ที่ดีมันมีผลลัพธ์ที่ดีว่า mindset ของวาวที่วาวจะบอกว่านักกีฬาทุกคนคุณจะคิดดีแค่ไหนคุณจะทำดีแค่ไหนคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีแค่ไหนสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้คุณหลงทางคือเป้าหมายวันนี้ถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนนะคะเรามองดูซิว่าการที่เราคิดละรู้สึกสับสนแต่ทำยังไงระหว่างทางของการสับสนแล้วเราเดินต่อได้อะไรที่จะช่วยเราคือ direction คือ goal คือเป้าหมายใช่ไหมคะมันจะดึงสติพี่กลับมาทันทีว่าเอ้ยฉันจะเป็นนักกีฬาทีมชาติฉันจะเป็นแชมป์โลกใครที่จะกล้าเขียนแบบนั้นไหมเราเคยเห็นไทเกอร์วูดไหมคะตอนนั้นไทเกอร์วูดเคยล้มเหลวเนาะปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรตั้งแต่ปี2021เกือบ20ปีที่แล้วแล้วเขาก็ฟื้นตัวกลับมาเมื่อปี2019ใช่ป่ะที่กลับมาคัมแบ็กกลับมาซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งที่เขาพยายามเขามีเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนเขาบอกว่าเขาจะทำเหมือนที่เหนือกว่าคือแซงแจ็คนิคลัสถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาจะเจออุปสรรคปัจจัยภายนอกหรือเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามทำไมเขาลุกขึ้นมาได้ทุกครั้ง1เขามีความคิดล่ะอันที่2เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนวันนี้ถ้าถามกลับไปสมมติอ่ะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเหมือนที่วาวสอนในมหาลัยแน่นอนเป้าหมายคืออะไรทำวิทยานิพนธ์ให้จบดังนั้นแน่นอนถ้าคุณหลงทางคุณก็กลับมาดูว่าเป้าหมายแต่ทุกคนจะหลงทางเพราะว่าถ้าเป้าหมายมันสำคัญคุณจะทำมันแสดงว่าอันนั้นเป้าหมายมันไม่สำคัญวันนี้ว่าจะกระถามน้องๆเนาะว่าในห้องเนี้ยในคนที่มาฟังไลฟ์เนี้ยตอนนี้วางไม่รู้ว่ายอดกี่คนนะพี่ถ้าดูในไลฟ์เนี้ยถามว่าเป้าหมายของการที่คุณจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลนักกอล์ฟนักกีฬาอาชีพเป้าหมายของคุณคืออะไรถ้าคุณตอบวาวได้ภายใน3วินาทีแสดงว่านั่นคือเป้าหมายของคุณแต่ถ้าคุณคิดก่อนเฮ้ยเอาอะไรดีวะยังไม่แน่ใจอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปถามพ่อก่อนเดี๋ยวไปถามแฟนก่อนตกลงเป้าหมายของใครถ้าคุณไม่สามารถตอบได้ทันทีคุณไปเอาเป้าหมายของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแสดงว่าคุณล้มเหลวตั้งแต่วิธีคิดแล้วค่ะโอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมองถามว่าเป้าหมายมันต้องเป็นยังไงนี่คือคิดนะแค่คำว่าคิดก่อนนะยังไม่ลงมือทำนะพี่ตั้มครับถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะต้องหล่อเหลาเอาการอ่ะมันก็เลยมีหลักคำว่า smart ไง smart มันต้องเท่อ่ะมันต้องหล่ออ่ะใช่ป่ะถ้าเท่หล่อแล้วมันชาเลนจ์แม่งเราอยากจะทำมันอ่ะใช่ป่ะคือมันต้อง S ตัวแรกคือมันต้อง specific ว่ามันจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยมันควรจะมีเป้าหมายยังไงสมมติพี่ตั้มเป้าหมายของการเป็นนักฟุตบอลตอนนั้นย้อนกลับไปที่คืออะไรติดทีมชาติอ่ะผมพูดครับพูดกับมันไหมหรือพี่เขียนมันไหมหรือว่าใครตอนนั้นยังไม่ได้เขียนครับพอตอนคือเราตั้งว่าต้องทำยังไงก็ได้ให้ติดทีมชาติเขาจะเปิดคัดจะเปิดอะไรผมไปหมดจนได้ติดทีมชาติแล้วก็พอดีอาจารย์หลังพรมวิทย์นะครับอาจารย์วิทย์ผลชีวินนะครับจะบอกว่าให้เล่นฟุตบอลเป้าหมายเพื่อติดทีมชาติแล้วอะไรเราจะไปฟุตบอลโลกใช่ไหมผมบอกนั่งคิดตามอย่างนั้นไหมฟุตบอลโลกใช่ครับแล้วก็ไปเขียนบนเตียงนอนนะครับแล้วก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บจะตื่นเห็นแล้วก็เขียนว่าไปฟุตบอลโลกอย่างนี้ครับตื่นใครสอนพี่อ่ะต้องเขียนอ่ะหรือว่าเขียนเขียนครับเขียนบอกหรือเปล่าคะหรือว่ามีโค้ชมีนักจิตวิทยามีอะไรบอกยังไงบ้างคะไม่ครับก็อาจารย์หลังเขาบอกว่าทุกคนไปตั้งเป้าแล้วก็ไปเขียนมาว่าเนี่ยตื่นจะไปจะทำอะไรก็เราก็ฝันว่าจะไปฟุตบอลโลกครับก็เขียนว่าจะไปฟุตบอลโลกแล้วก็จะซ้อมอะไรยังไงก็คือกลับมาปุ๊บโหซ้อมเหนื่อยบ่นอะไรก็แล้วแต่บ่นซ้อมจนร้องไห้ก็ถ้าเวลาท้อทำไงอะคะก็ไอเป้าหมายเราเนี่ยครับพอกลับมานอนบนเตียงหรือว่ากลับมาเห็นป้ายที่เราเขียนนะครับมันก็รู้สึกว่าเออใช่ฮะเรากำลังจะเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยไอเรื่องแค่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็หายแล้วก็ทำมันขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นทำให้มีพลังใช่ไหมเป็นพลังครับใช่ครับเป็นพลังแรงผลักดันครับดังนั้นตอนนั้นเราบอกว่ากลับมาประเทศไทยบอกว่าจะไปเป็นเข้าไปฟุตบอลโลกได้กำหนดไหมว่าภายในเมื่อไหร่ตอนนั้นฟุตบอลโลกเราเล่นรอบคัดเลือกปี1998ก่อนก็ค
ื่อไปเล่นฟุตบอลโลก1999ค่ะฝึกตั้งแต่นั้นเลยครับตั้งแต่โอ้โหทุกอย่างคือสลัดทิ้งเลยครับคือจนทุกอย่างที่อย่างที่ผมบอกครับฝึกหนักขนาดไหนเตรียมตัวขนาดไหนอะไรยังไงเรายอมหมดครับคือว่ากำลังจะตีโจทย์ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ตั้มลองช่วยคืออันนี้วาวิเคราะห์ในฐานะนักวิชาการนะว่าเอ้ยการที่เราตั้งเป้าแล้วมันไม่สำเร็จโอเคมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมันแต่เป็นสิ่งที่เราให้เราเรียนรู้วาไม่ได้มองอะไรที่มันเป็นสิ่งเลวร้ายนะแต่วาไม่ได้มองปัญหาและอุปสรรคเป็นสิ่งที่มันทำไม่ได้แต่เรามองเป็นสิ่งที่ท้าทายและพัฒนาตัวเราดังนั้นคำว่าเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนหรือเวลาผู้ปกครองเรามาเซตกันว่าเป้าหมายของพ่อแม่ไม่ใช่เป้าหมายของลูกโอเคไหมที่สำคัญนะดังนั้นการที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วไปในทิศทางเดียวกันอ่ะเฮ้ยมาตกลงกันมาคุยกันปัญหาของวงการกีฬาที่พ่อแม่ลูกเป้าหมายมันคนละเป้าอ่ะเพราะการขาดการสื่อสารมิสคอมมูนิเคตตรงนี้แหละค่ะมันทำให้ต้องไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันบางครั้งลูกก็ไม่กล้าเล่นมันก็มีผลต่อการแข่งขันของเขาอันนี้ก็สำคัญดังนั้นเวลากำหนดเป้าหมายเนี่ยนอกจากสมาร์ทก็คือสเปซิฟิกใช่ไหมคะตัว S ตัวแรกเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงพี่ต้องระบุไปเลยสมมติบอกว่าจะไปแชมป์ไปบอลโลกเนี่ยก็บอกว่าไปบอลโลกโอเคเขียนถูกต้องแล้วนะไม่ได้ผิดอันที่สองจะเป็นอันดับอะไรต้องระบุให้ชัดคือมันต้องมีวิธีการวัดให้ชัดคือการไปบอลโลกมันล่องลอยไงดังนั้นเช่นกันเวลานักกีฬาจะนักกอล์ฟนักฟุตบอลนักกีฬาอาชีพแน่นอนคุณบอกเลยว่าคุณจะเป็นแชมป์คุณจะเป็น1ใน10 1ใน3ของแชมป์แบบอันดับโลกหรือแชมป์ LPGA ในเลเวลไหนก็บอกไปคือคุณเขียนไปเลยมันเหมือนเราสำเร็จอะมันจินตนาการถูกต้องมั้ยเราคิดอย่างนั้นอะเราก็ได้เหมือนที่ตั้มบอกว่าเฮ้ยฉันเหนื่อยมาแม่งกลับมาดูบนเพดานก็เห็นเป้าหมายของฉันก็มีพลังเฮ้ยมันก็ทำให้ลุกขึ้นได้แต่เป้าหมายนั้นมันจะต้องมีวัดได้อะอะไรที่วัดได้เหมือนเงินในบัญชีเราอะเราจะรู้สึกดีมั้ยเวลาเงินเพิ่มอะรู้สึกดีนะฉะนั้นตัวเลขมันอาจจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นอะไรบางอย่างทำให้เรามี motivate ได้ดีก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันอันที่3ของ smart เนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันจะต้อง achievable คือมันต้องวัดได้คือเวลาเรารู้เป้าว่าเราจะไปเป็นอันดับ ranking 1ใน5ของแชมป์โลกสมมตินะอาจจะไม่ใช่ฟุตบอลนะหรือเป็นนักกอล์ฟอันดับ 1-5 อยู่ในแรงกิ้งอันดับ 1-5 ตัวเนี้ยเสร็จเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าจะไปถึงเป้าหมายนั้นดังนั้นมันต้องสามารถที่จะ how to คือฝึกยังไงจะได้ติด1ใน3 1ใน5และฝึกด้วยวิธีไหนอันนี้มันถึงสำคัญแล้วถ้ามาสเต็ปต่อไปช่วงแรกขอเป็นวิชาการนิดนึงนะเดี๋ยวจะตัดวิชาการออกแล้วค่ะแล้วก็เรามองตัว R ที่คำว่า smart หล่อเหลาเอาการเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นมาวิเคราะห์อยู่ปัจจุบันอยากจะไปแชมป์โลกอยากจะไปบอลโลกดังนั้นมาวิเคราะห์ว่าของเราณสถานการณ์ของเราอ่ะอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกันนักกีฬาอาชีพอยากจะไปเป็นแชมป์โลกดังนั้นกลับมาดูว่าตอนนี้เราอยู่ในเลเวลไหนต้องผ่านแรงกิ้งอะไรบ้างประเทศไทยจะไปบอลโลกดังนั้นต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องดูเพื่อนบ้านหน่อยว่าเอ้ยเราคู่แข่งของเราเป็นใครเราก็จะได้พัฒนาเราก็ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้นะคะคือความฝันน่ะมันฝันได้มันสามารถเป็นจริงได้แต่เราต้องละเอียดอ่อนกับมันมาวิเคราะห์ตัวเองด้วยไม่ใช่วิเคราะห์แบบว่าแบบวิเคราะห์แบบสักแต่วิเคราะห์อ่ะนะแต่มันก็ต้องจริงจังอ่ะทุกสเต็ปอ่ะเราต้องมาดูนักกีฬาแต่ละคนมาวิเคราะห์กับเขามาให้เขาเขียนคือมันต้องมีทั้งinner มีทั้ง process กระบวนการจัดการหลายๆอย่างที่จะสร้างไม่ใช่แค่ว่ามีโค้ชนักฟุตบอล environment ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากและสุดท้ายที่ว่าจะถามพี่ตั้มว่าเราบอกว่าไปบอลโลกตั้งแต่1998อ่ะสมัยนั้นอ่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วพี่ใช่ครับสมมติว่าน่าจะมี20กว่าปีแล้วมั้งครับ20กว่าแล้วครับคำถามตอนนั้นเราระบุไหมว่าเราจะไปอันนี้วาไม่แน่ใจนะตอนนั้นเราไม่ได้ติดตามตั้งแต่คือเราได้ระบุไหมว่าเฮ้ยเราจะไปฟุตบอลโลกภายในปีอะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนเคยระบุไหมพี่ตั้มก็ไม่เพราะมันเป็นเป้าพอดีครับว่าในช่วงที่มันจะต้องอย่างที่บอกครับก็คือรอบคัดเลือกของเอเชียกลุ่มเพื่อที่จะได้เล่นฟุตบอลโลกในปี2009พอดีครับ
มันก็จะเป็นในช่วงระยะเวลา2ปีหนึ่งปีในการที่จะเล่นรอบคัดเลือกกับอีกหนึ่งปีที่เราจะไปเล่นฟุตบอลโลกก็จะเป็น2ปีครับตัวนี้แหละคำว่าชามบอลคือต้องกำหนดระยะเวลาเลยสมมตินักกีฬาบอกว่าว่าเคยไปอบรมให้กับสมาคมกอล์ฟอาชีพเหมือนกันแล้วก็เคยไปของสิงห์ขอนแก่นนะคะซึ่งนักกีฬาหลายคนวาวไปปลดล็อกอยู่อันนึง เขาเคยไปแข่งในระดับสูงแล้วเขาตกเขาไปต่อไม่ได้เหมือนติดอะไรบางอย่างเขาก็แข่งแล้วผลงานไม่ดีมาตลอดวาวก็เลยถามคำถามตอนนั้นเขาที่เล่นได้ดีอ่ะเขาเล่นเพราะอะไรครับเขาบอกเขามีพี่อยู่คนนึงที่เล่นแล้วแบบเขาเล่นได้ดีแล้วหนูก็อยากจะเป็นแบบเขาอ่ะแล้วหนูก็เล่นจนไปแข่งแมตช์เดียวกับเขาให้ได้เขาก็นึกไม่ออกนะพี่ผ่านมาหลายมานานมากเขาก็นึกไม่ออกจนวันนั้นที่วอลไปถามอย่างเงี้ยเขาแบบเก็ตเลยว่าเฮ้ยเขาวอลก็ถามว่าคุณนึกออกแล้วเขานึกออกด้วยตัวเองวอลไม่เคยจะบอกคำตอบของเขานะเราไปปลดล็อกอะไรบางอย่างทำให้เขาสามารถที่บอกว่าเออเขามีเป้าหมายที่ชัดละแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปยังไงตอนนี้เขาปลดล็อกตัวเองจนที่จะทำให้ก็ต้องกลับไปดูเหตุอะค่ะว่าเฮ้ยไอดอลของเขาคือใครเขาก็ต้องเริ่มใหม่อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาสำเร็จดังนั้นเขาลืมตัวไม่มีใครที่จะไปแบบคอยคุยกับเขาอะเขาไม่คือนักกีฬาต้องการคนฟังนะดังนั้นถ้าเขาขาดคนฟังเนี้ยเขาบางครั้งเขาเจอปัญหาอะไรมันหาทางออกไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะที่ว่ากลุ่มผู้ปกครองหรือเกี่ยวกับเอเจนต์ทั้งหลายเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีในเรื่องของสกิลตรงเนี้ยแต่ไม่สกิลทอล์กนะถ้าอย่างนั้นเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองที่กับเด็กเนี่ยคือเขาไม่ได้ฟังลูกมากเท่าไหร่ไงมันจะเป็นการโต้ปิงปองอ่ะคือพูดไปเถียงมาโต้ไปเถียงมามันตีกลับไปกลับมามันเกิดการขาดในเรื่องของการรับฟังตรงเนี้ยที่นักกีฬาที่จะต้องการอีกอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็มุมมองของในลักษณะของคิดก่อนพี่คิดมีอยู่ถ้าสรุปง่ายๆก็คือ1 you are what you think ก็คือคิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นระบบการคิดก็คือมันมาความผลลัพธ์ของการกระทําผลลัพธ์ของการเล่นผลลัพธ์ของการแข่งขันมาจากสิ่งที่เราคิดและเรารู้สึกกันมันออกมาเป็นอย่างนั้นดังนั้นเวลาเราหลงทางกับความคิดของตัวเองไม่มีใครเตือนสติเราได้นอกจากตัวเราเองดังนั้นอีกเครื่องมือนึงเป้าหมายของการเป็นนักกีฬาของคุณคืออะไรตัวนี้จะเป็นตัวเรียกสติของคุณให้กลับมาในการฝึกให้กลับมาในการเล่นของตัวเองดังนั้นเป้าหมายของนักกีฬาไม่เหมือนกันนะถ้านักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่เขาต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศต้องการแบบสร้างความภาคภูมิใจอันนั้นอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องเงินเดี๋ยวตัวต่อไปที่บอกว่าพี่ตั้มบอกว่าเฮ้ยแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นมืออาชีพอันนี้จะเป็นอีกตอบคำถามนึงไม่รู้ว่าคำถามแรกจบไปแล้วนะพี่ตั้มอยากเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวว่าจะได้บอกว่าเอ้ยแล้วว่าถ้าจะทำหรือปฏิบัติแบบมืออาชีพอ่ะมันจะทำยังไงถ้าใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกครับคือเราจะมีแขกรับเชิญอย่างที่จันวาบอกว่าเนี่ยจะปฏิบัติให้เป็นแบบนักกีฬาอาชีพยังไงเดี๋ยวผมไม่แน่ว่าโค้ชตั้มเนี่ยเข้ามาแล้วแหละเขาตั้งมีรู้สึกเสียงนะครับที่เป็นอดีตกัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับน่าจะอยู่ในกรุ๊ปของเราแล้วแหละโค้ชตั้มครับได้ยินถ้าเข้ามาแล้วนะครับเห็นว่าผมดูในลิสต์น่าจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวโค้ชวาก็จะพูดว่าเนี่ยวิธีการปฏิบัติจะปฏิบัติยังไงเดี๋ยวจะได้คุยกับโค้ชตั้มด้วยดีค่ะดีค่ะเราจะได้มาหาทางออกเราไปทำการบ้านมาแล้วนะคะโค้ดตั้งเราไปแอบไปดูศึกษาความเป็นครูยังอยู่ในตัวเดี๋ยวโค้ดตั้งน่าจะเข้ามาแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับอาจารย์เรารันไปก่อนเลยครับโอเคถ้าพูดถึงประเด็นโจทย์ข้อที่2ที่พี่ตั้มให้ที่บริษัทนะบริษัทเอเจนซี่คอร์เรจให้โจทย์มาคือทำยังไงคือคิดแล้วไม่ต้องทำถ้าคิดแล้วไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จดังนั้นสิ่งที่เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นนักกีฬามืออาชีพแบบที่ประสบความสำเร็จละกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรเนาะมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะคะ ต้องมีแบบวัดค่ะพูดปากลอยๆใครก็สำเร็จได้ดังนั้นวาวเลยคิดเทคนิคมาคิดมาสดๆก็คือตัว KPIดังนั้นนักกีฬาต้องหรือโค้ชหรือ
พ่อแม่หรือทุกคนอะ stakeholder อะต้องมี KPI นะแต่ KPI ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตัวชี้วัดใช่ครับ K ก็คือแต่คือถ้าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็คือ key performance indicator ใช่ไหมแต่วาวเอามาประยุกต์นะวาวเอามาประยุกต์ของนักกีฬาว่าถ้าคุณอยากจะทำเป็นนักกีฬาแบบมืออาชีพพี่ตั้มคิดว่ามืออาชีพต้องมีอะไรว่าขออนุญาตใช้การถามต่อมืออาชีพของนักกีฬาที่พี่ตั้มในฐานะเป็นเอเจนต์ด้วยเนาะพี่ตั้มมองเห็นนักกีฬาประสบการณ์อาจจะเยอะกว่าวาวด้วยซ้ำเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกแขกรับเชิญของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มแล้วไม่ใช่ท่านจะมาแล้วครับเดี๋ยวนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวดูครับคุณตั้มยุทธคุณตั้มมีรถครับแนะนำตัวแล้วก็ทักทายกับน้องๆทีมงานที่อยู่ในกลุ่มได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับผมคุณตั้มมีรถสุรเสียงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูหล่อเหมือนในยูทูบเลยในยูทูบหล่อกว่านี่ครับตอนนี้อายุเยอะแล้วครับผมครับก็อยู่ค่ะอย่างที่บอกครับเขาตั้งครับก็พออาจารย์เขาโยนขึ้นมาว่าวิธีการปฏิบัติใช่ไหมครับในส่วนของในส่วนของมืออาชีพนะครับเราก็จะโยนไปที่พาร์ทอาชีพครับผมครับก็คือเอาได้เลยครับก็คือเดี๋ยวนักกีฬาอาชีพจะพูดคุยนะครับได้เลยครับครูอาถามผมได้เลยครับผมฟังได้ยินครับผมงั้นวาลองเสนอตัว KPI แล้วเดี๋ยวโค้ชตั้มลองแชร์ประสบการณ์ว่ามีคิดเห็นคิดต่างยังไงเพราะว่าการสิ่งที่วาคิดว่าการคิดต่างเนี่ยทำให้เราเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆที่เกิดประโยชน์กับนักกีฬาในวงการวาก็เลยตีโจทย์คำว่า KPI อะค่ะโค้ชตั้มว่าเวลาเราจะประเมินนักกีฬาให้ไปเรียนต่อประเมินนักกีฬาให้เป็นอันดับ1 2 3เนี่ยมันก็ต้องมีตัวชี้วัดที่เราสามารถประเมินได้ถูกต้องไหมคะใช่ครับถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพวามองตัว K นี่คือนักกีฬาต้องมี knowledge ครับอันที่2คือนักกีฬาต้องมี performance ในที่นี้วาหมายถึงว่าทักษะในการเล่นและอีกอันนึงอันนี้ย่อ ก่อนตัว I ตัวเนี้ยวามองต่างนะวามองถึงตัว income หมายถึงรายได้ครับผมดังนั้นตรงประเด็นกับวันอาชีพสมัยนี้นะดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ว่าแอพพลายตัว KPI ถ้าเป็นภาษาวิชาการก็คือตัวชี้วัดความสำเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าภาษากีฬาก็คือเนี่ยตัวชี้วัดว่านักกีฬามีความเป็นมืออาชีพไหมดังนั้นถ้านักกีฬาอยากเป็นมืออาชีพพี่ตั้มเอาตัวนี้ไปเลยบอกว่าเฮ้ยมันจะลิสต์ออกมาเลยนะว่าคุณต้องมีความรู้เรื่องอะไรในฟุตบอลกฎกติกามารยาทใช่ไหมคะในเรื่องของจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการวางแผนการเงินนี่คือคุณต้องรู้แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ลึกงั้นเดี๋ยวพี่ตั้มตกงานใช่ไหมต้องมาดูแลใช่ต้องรู้ไว้บ้างครับรู้ไว้บ้างรู้ไว้ไม่ให้เขาหลอกถูกต้องไหมนี่สำคัญใช่ครับอาจารย์มาครับเราเนี่ยเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญก็คือคนตั้มแหละแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะมีคนที่ดูแลนักกีฬาอาชีพนะครับก็เรียกว่าคุณตินนะครับคุณตินวุฒิธรรมนะครับก็คือเป็นเอเจนซี่ที่ดูแลนักกีฬาระดับอาชีพเลยทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับก็จริงๆอยู่ในกลุ่มแล้วแหละครับก็คือรอที่จะถึงพาร์ทของเขาแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มาแชร์ตรงนี้เลยก็ได้นะคะจริงจริงครับก็ถ้างั้นคือได้เลยนะครับก็เดี๋ยวว่าตั้งคำถามต่อให้ตั้งครับอย่างนี้ครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าคุณตินครับน้องมาเฟียจริงๆคือเป็นรุ่นน้องด้วยสนิทกันก็คือน้องมาเฟียครับอยู่ในสวัสดีครับพี่ทำสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาเฟียโอเคครับพี่ได้ยินครับน้องมาเฟียแนะนำตัวครับอาจารย์วาสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมาเฟียมุมเดิมจาก YouTube เลยเมื่อกี้ทำการบ้านมาอาจารย์วาวทำการบ้านมาเยอะมากเลยเนี่ยต้องรู้เขารู้เราเลยนะมาเฟียครับมาเฟียมาฟังอยู่ตั้งแต่แรกแล้วฮะครับผมได้ครับเดี๋ยวฟังด้วยเลยครับครับน้องมาเฟียแนะนำตัวเองนิดนึงครับเพราะว่ามีน้องๆในกลุ่มแล้วก็ผู้ปกครองในกลุ่มเนี่ยติดตามอยู่นะครับตอนนี้ก็เราทำบริษัทชื่อ Stairmore Management Group อะครับก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับจัดการดูแลผลประโยชน์ให้นักกีฬานักแสดงอะไรเงี้ยครับบุคคลที่ต้องการให้เรารับปรึกษาอะไรเงี้ยครับครับผมอันนี้ก็ถ้านักกีฬาในไทยเราก็มีอย่างเช่นเจนลบสัมภาวดีอย่างเงี้ยครับศิวกรเจตกูลก็จะเป็น
2 3คนอินชาวัฒน์วีรชาติอย่างเงี้ยครับที่จะพอมีชื่อหน่อยนอกนั้นก็จะยังเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็ในปีโครงการป้องกันด้วยใช่ครับก็เคยเป็นคล้ายๆว่าเอาซอร์สมาร์เก็ตติ้งให้เขาก็ไปช่วยเหมือนกับว่าเป็นแบบฟรีเอเจนต์ให้เขาอะครับนักบอลคนไหนในโครงการฟ็อกฮันที่ยังไม่มีทีมหรือว่ามีปัญหาอะไรเราก็เข้าไปช่วยดูแลครับอืมครับผมได้เลยครับอาจารย์วาครับเอาเลยครับต่อเลยครับเห็นอาจารย์วาจะถามทีละคนเลยถามโค้ชตั้มว่าถามเหรอคะพี่ตั้มถามก็ได้นะเดี๋ยวว่าผิดบทบาทอ๋อไม่ครับก็อย่างที่บอกครับก็คือไอ้หัวข้อในวันนี้คือการที่เราจะเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็จะคิดมีวิธีการปฏิบัติยังไงเพราะฉะนั้นคือวิธีการปฏิบัติก็คือเป็นโค้ชตั้มนิรุตเนี่ยแหละครับที่จะมาพูดว่าจะต้องปฏิบัติยังไงครับโค้ชตั้มครับตั้มขาโค้ชตั้มขาถ้ามองถึง knowledge ของความเป็นมืออาชีพสำหรับนักฟุตบอลแล้วกันค่ะคิดว่าเพราะว่าเห็นผลงานของโค้ชตั้มนี้ค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องตอนนี้ก็เปิด Academy ใช่ไหมคะที่ของ Academy ครับที่บ้านของผมเองอ่ะที่ราชบุรีตรงนั้นใช่ครับดังนั้นเวลาเราเด็กนักกีฬาที่มาเนี่ยค่ะเรามองถึงว่าตัว K ตัวแรกเรา knowledge ของเด็กเยาวชนหรือการที่จะก้าวไปสู่เป็นมืออาชีพเนี่ยเราปลูกฝังเรื่องอะไรบ้างอะคะในส่วนก็คืออย่างแรกเนี่ยฮะพื้นฐานของการเล่นฟุตบอลระดับเริ่มต้นเนี่ย1เราต้องปลูกฝังให้เขาสนุกกับการเล่นฟุตบอลก่อนนะครับอันนี้คือพื้นฐานนะอย่างผมยังไม่พูดถึงนักบอลอาชีพนะครับสองก็คือต้องมีวินัยทั้งในสนามและนอกสนามก็เช่นอย่างเช่นเชื่อฟังพ่อแม่นอกสนามในสนามก็เชื่อฟังโค้ชนะครับเด็กต้องการแค่สองอย่างนี้นี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเด็กทำสองอย่างนี้ได้ดีทุกสิ่งอย่างในการต่อยอดก็จะออกมาได้ดีครับแล้วถ้าจะไปเล่นอาชีพนะคะเด็กนักกีฬาเขาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างคะอ๋อถ้าเล่นบอลอาชีพมันมีหลายอย่างรายละเอียดเยอะมากอย่างเช่นหนึ่งต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจนะทุกครั้งการซ้อมต้องเกิด 100% ตลอดนะครับเพราะว่าด้วยระบบอาชีพเนี่ยการแข่งขันกันเองสูงมากเพราะมีเรื่องรายรับรายได้เข้ามานะครับถึงระบบอาชีพเนี่ยเขาจะไม่มองเลยว่าเด็กคนไหนผู้เล่นคนไหนสภาพจิตใจมาจากบ้านเป็นยังไงบ้างโค้ชก็จะมองในสนามมาโชว์ในสนามในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้ดีสุดคือต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับบวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยนะฮะอย่างที่สามก็คือมันสมองเป็นตัวชี้วัดของคุณค่าของนักกีฬาอาชีพเลยครับครับผมแสดงว่าถ้าเราเวทอันนี้วาเผื่อเอาไปแชร์ประสบการณ์กับนักศึกษาได้นะคนเดี๋ยวกลุ่มคนเนี่ยค่ะอาจจะถูกเชิญไปสอนบรรยายให้นักศึกษาฟังบ้างนะคะครับยินดีครับมีประเด็นตรงที่ว่าระหว่างในเรื่องของทักษะในการร่างกายกับเรื่องจิตใจเนี่ยเวลาเราไปสู่อาชีพเนี่ยเราให้น้ำหนักอันไหนมากกว่ากันคะน้ำหนักอันไหนมากกว่ากันนะครับผมให้น้ำหนักทางสภาพจิตใจมากกว่าเพราะเข้าสู่ระบบอาชีพเนี่ยในเรื่องทางด้านทักษะทางร่างกายและทักษะการเทคนิคต่างๆจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากอาจจะมีแตกต่างโดดมาก็ร้อยคนมีคนเดียวที่เก่งๆเลยอีก99คนก็ท้าวพอกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือสภาพจิตใจตั้งแต่อยู่ที่บ้านในสนามซ้อมระหว่างการแข่งขันสังเกตได้ว่าผู้เล่นระดับโลกที่ระดับเวิลด์คลาสตอนนี้เลยอะเมสซี่เอ็มบัปเป้โรนโดนะฮะที่เขาสุดยอดอยู่แล้วพวกนี้ที่เขาดีกว่าคนอื่นนะผมมองเนี่ยหนึ่งคือเทคนิคนิดหน่อยไม่เยอะแต่สิ่งที่เขามีคือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งความกล้าที่เล่นความที่ไม่กลัวแล้วก็ไม่ตื่นเต้นในเวลาแข่งขันอันนี้คือหลักๆเลยครับแสดงว่าเราเห็นนักกีฬาไทยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของการฝึกทักษะร่างกายเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่ากีฬากอล์ฟหรืออะไรก็ตามนะคะน้องใช่ครับใช่ครับอาจารย์ก็เห็นเหมือนกันว่าเนี่ยคือสิ่งที่คือมันน้อยคนที่จะ give knowledge อย่างเงี้ยสมมติเรามาพูดกันในวงอย่างเงี้ยเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันจะถูกเอาไปแบบเผยแพร่ยังไงในการที่บอกว่าเออเรื่องจิตใจเนี่ยเวลาคือกายเนี่ยอาจจะสำคัญตอนก่อนแข่งแต่เวลาในสนามแข่งเนี่ยเรื่องจิตใจแม่งต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อกี้พี่พูดถึงอะไรนะเอ็มบัปเป้เนี่ยดูดิว่าเขามาเป็นวันเนี้ยอย่างอิสตานโนเนี่ยเขาทำอะไรมาที่ใช่ครับที่เมื่อเขาไม่ได้แค่ฝึกอย่างเดียวใช่เชื่ออันเนี้ยมันจะทำยังไงให้เกิดการเผยแพร่ออกไปแบบสู่กับ
เด็กเยาวชนให้มีแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่เพ้อเจ้อไม่ได้เพ้อฝันนะแต่แม้ถ้าฝันแล้วไม่ได้เปลืองตังค์ฝันไปเถอะเนี่ยมันไม่ได้ฝันลงแรงๆถูกต้องไหมพี่ถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างในมุมมองของมาเฟียเป็นยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าจะต้องเลือกดูแลนักกีฬาสักคนหนึ่งนะครับมาเฟียครับผมถ้าถามจากคำถามจากพี่วาวอะครับค่ะก็ผมก็ว่าถ้าจะเผยแพร่ยังไงเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาในคอนเซปต์สมาร์ทของพี่วาวผมว่าก็แบบโอ้โหค่อนข้างที่จะแบบอิมแพคกับเยาวชนหรือว่าพ่อแม่พอสมควรนะครับเพราะว่าการเข้าถึงของกีฬาหรือว่าแบบอย่างของนักกีฬาอาชีพบ้านเราตอนนี้มันมีให้เห็นเยอะมากอย่างเช่นกอล์ฟอย่างเงี้ยก็มีโปรเมมีน้องจีนมีน้องแพตตี้นะแพตตี้มีคือแบบเขามีอาชีพที่มั่นคงได้คือคนเสพได้รู้ได้เลยว่าเขามั่นคงสมัยก่อนอาจจะเข้าถึงยากหน่อยว่าเออนักกีฬามันต้องเป็นแบบไหนสมัยพี่ตั้มนิรุตเล่นสมัยพี่ตั้มสราวุธเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็แตกต่างครับตอนนี้พ่อแม่ทุกคนเนี่ยถ้าอยากเล่นจริงๆอ่ะพร้อมที่จะสนับสนุนเลยเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยเฮ้ยเรียนต้องเอาเอ้ยกีฬาถ้าจะเล่นก็ต้องเรียนด้วยอ่ะกีฬาด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่มาเฟียบอกกับอาจารย์บอกว่าแบบในการคิดและการปฏิบัติตรงเนี้ยเราจะเรียกว่ากำหนดหรือว่าเป็นแบบแพทเทิร์นเลยว่าถ้าคุณจะเป็นนักกีฬาอาชีพคุณจะต้องทำแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยน้องๆบางคนอาจจะแบบเอ้ยผมต้องทำแบบนี้ 100% เหรอผมต้องทำยังไงล่ะถ้าสมมติว่าผมมีข้อกำหนดสัก15ข้อแต่ผมทำได้10ข้อเนี่ยผมจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้ไหมอาจารย์ตรงนี้อธิบายให้กับทางผู้ปกครองด้วยได้ไหมครับเพราะว่ามีคำถามมาครับว่าเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนความคิดและทัศนคติของผู้ปกครองอย่างไรที่จะทำให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาอาชีพพอดีมันมีคำถามส่งเข้ามาครับอาจารย์ครับถ้าบอกว่าเปลี่ยนทัศนคติผู้ปกครองแล้วผลักดันนักกีฬาอาชีพมันก็มันคนละคนละดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนทำให้ผู้ปกครองเปลี่ยน mindset ของผู้ปกครองให้ผลักดันลูกนักกีฬาหรือว่าจะเปลี่ยน mindset ของใครระหว่าง mindset ผู้ปกครองหรือ mindset ลูกใช่ครับเพราะว่าผมกำลังจะตีโจทย์ว่าอ้าวผู้ปกครองก็เป็นแรงผลักดันแต่คนที่จะปฏิบัตินี่แหละครับก็เป็นน้องๆต้องคิดแบบไหนอ๋อโอเคเราเคยทำคู่มืออันนึงให้กับเขายังใช่ครับโอเคเราเคยทำคู่มืออันนึงแต่ยังไม่ได้ publish นะอาจจะไม่เห็นเขาเขียนว่า design your professionalat least คือ KPI ของนักกีฬาแต่ละคนอย่างมันกล้องยกมือถามได้หรือว่าน้องๆที่พิมพ์คำถามมาได้นะครับพอดีโค้ชตั้มเนี่ยเป็นคนจดคำถามของน้องๆที่ตอบถามเข้ามาครับผมโอเคนะคะถ้าใครยังไม่สอบถามขออนุญาตปิดไมค์นิดนึงนะคะได้ครับคือเวลาเรามองถึงตัว KPI ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน สมมติว่า KPI ของนักกีฬาเราจะไปสู่ระดับผักมาดูตัว สเตตัสของตัวเอง positioning ของตัวเองว่ามันเป็นแบบไหนดังนั้นเวลาจะดีไซน์ความเป็นนักกีฬาอาชีพมันจะไม่เหมือนกันโอเคนะแต่ละคนตัวชี้วัดคือ ถ้ามี15ข้อต้องถ้าคุณจะเป็นโปรเฟชชั่นอลคุณต้องได้เต็มอ่ะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นมืออาชีพได้ไงครับแต่มันจะต้องมีแฟกเตอร์อย่างนี้องค์ประกอบ1คุณต้องมี knowledge แต่คือครั้งแรกมันไม่ได้เต็มหรอกเหมือนเราสอบอะค่ะครั้งแรกเรายังไม่ผ่านทั้งหมดเลยใช่ป่ะแต่มันมีกระบวนการยังไงอันนั้นน่ะโค้ชพ่อแม่หรือเอเจนต์ต้องมีการอินพุตตรงนั้นแต่ให้รู้ก่อนตอนนี้ถามว่า KPI คือต้องรู้ก่อนว่า คุณต้องมี knowledge อะไรสมมติจะไปแข่งกอล์ฟคุณต้องรู้เนาะว่ากฎกติกามารยาทเอแคดดี้หรือการจับลูกได้ไม่ได้อยู่มันอันนี้มันเป็นอยู่ในสายเลือดแล้วอะ ใช่ไหมคะแล้วสกิลอะไรล่ะที่จะต้องแบบต้องมีเวลาเราแข่งคอมมูนิเคตบางคนไปสกิลเน้นทักษะแต่คอมมูนิเคตในเรื่องของ soft skillอย่างนั้นเวลาเราสิ่งสำคัญนะถ้าเราเปิดบริษัทอย่างเงี้ยไอ้ soft skill เนี่ยเราขาดกันเราไปเน้นแบบเรื่องทักษะการตีทักษะการเล่นทักษะทำยังไงให้ลูกลงเน้นเยอะแต่ลืมไปว่าอะไรที่ทำให้เขามีการตีลูกได้ลงมีความแม่นยำคือสิ่งที่มันเป็นเรื่องของ mind ดังนั้นตัว I เนี่ย
สมมุติว่าพี่ตั้งบอกว่า K knowledge เนี่ยของนักกอล์ฟอาชีพมันอาจจะมีประมาณ10ข้อแต่ของนักเทนนิสอาจจะมีอยู่แค่7ข้อเห็นไหมไม่เท่ากันแล้วนะครับโอเคนะแต่ตัว I สมมุติตัว performance ตัว P เนี่ยก็เหมือนกันแต่ละชนิดกีฬาจำนวนข้อไม่เท่ากันดังนั้นเราสามารถที่จะ design your life ของ professional athlete ได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งที่จะกำหนดว่าคุณสำเร็จไหมเขาว่าสำหรับวาวนะวาวเคยพูดในที่ประชุมอนุกรรมธิการเลยแต่เขาเพิ่งเก็ตไอเดียตรงที่ว่าวาวไม่มองถึงตัว inspiration นะตัว I เพราะวาวไม่ได้มองวันนี้เวทีนี้ที่ให้วาวมาพูดเนี่ยวาวไม่ได้มองถึงตัวกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่วาวมองถึง income ล้วนๆซึ่งจะเป็นตัวที่จะมาถกประเด็นที่คุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งมาเฟียแล้วก็โค้ชตั้มตรงนี้ค่ะคือตัว income คือรายได้คำถามว่ารายได้หรือเงินที่มาจากการเล่นกีฬาคุณต้องเป็นหนึ่งในตัว KPI รายได้จากอะไรบ้าง1รายได้จากรางวัลการแข่งขันแมตช์แข่งขันใช่ป่ะรายได้จากสปอนเซอร์รายได้จากพรีเซนเตอร์รายได้จากการลงทุนรายได้จากอะไรหลายๆอย่างตรงเนี้ยกีฬาคิดได้ไหมแต่เนี่ยสิ่งที่บอกว่าเอเจนต์ทั้งหลายที่อยู่ในเนี้ยค่ะเนี่ยคือบ้านเราส่วนใหญ่จะซื้อขายแต่ลืมดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งซึ่งน้องมาเฟียเขาอาจจะดูอยู่ก็ได้แต่ยังน้อยอะค่ะน้องมาเฟียมองเห็นตัวนี้ยังไงบ้างตัวอินคัมอะเนาะผมว่า จริงๆแล้วมันคู่ขนานกันทั้งหมดอะที่อาจารย์ดาวพูดก็ผมเห็นด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าตอบคำถามของพี่ตั้มอะว่าเรื่องผู้ปกครองหรือว่าถ้าให้ผมเลือกผู้เล่นสักคนอะผมก็เห็นด้วยว่าถ้าถามแล้วอะว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรอะใช่ครับต้องตอบได้จริงๆใน3วินาทีนะมาเฟียลองถามโคตามิรุตว่าตอนที่ถูกไหมครับโคตามิเนี่ยจะเลือกโคตามิรุตเนี่ยโคตามิรุตจะต้องทำตัวยังไงโคตามิลองตอบเพราะว่าตอนที่โคตามิรุตเนี่ยไปเล่นเมืองนอกหรือไปเล่นที่ในสโมสรต่างๆเนี่ยเขาปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็มาเฟียจะได้วิเคราะห์เลยครับว่าจริงๆไม่ต้องพี่ตั้มนิรุตก็ได้ผมมีนักกีฬาคนหนึ่งเป็นน้องครับซึ่งวันนี้เขาเพิ่งแข่งจบ3วันรายการที่ Royal Hill นครนายกก็คือเป็นUSO ก็คือ qualify ไปสกอตแลนด์รายการของ Touch Golf ร่วมกับ IMG ซึ่ง IMG นี่ก็คือเอเจนต์ของพวกโปรเมโปรโมเลยครับใช่แล้วเขาก็เป็นทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์เป็นคนจัด Honda PGAที่เพิ่งจบไปในเมืองไทยน้องคนนี้ผมไปเจอเขาอายุ17ปีเขาก็เล่นกอล์ฟมาได้5ปีเองครับผมถามน้องคำแรกว่าน้องคุยกับพ่อแม่น้องเนี่ยน้องถามน้องว่าน้องอยากเป็นแบบถึงขนาดไหนเขาบอกว่าเขาอยากเป็นมือหนึ่งของโลกผู้หญิงแล้วก็อยากติด Hall of Fame ของ LPGA ซึ่งถามเด็กทั่วไปอ่ะบางคนก็แค่อยากเป็นมือหนึ่งของโลกอยากเป็นมือหนึ่งของโลกแต่คนนี้คือแววตาเขาบอกเลยว่านอกจากมือหนึ่งของโลกแล้วอ่ะเขาต้องเป็น Hall of Fame อ่ะเขาต้องอยู่หนึ่งใน Hall of Fame ของ LPGA ให้ได้อันนี้ผมแล้วเขาก็ไม่ได้ผ่านไปถามใครก่อนใช้เวลาไม่มากมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาทำผมออกแบบรูทีนฝึกซ้อมให้เขาใน1อาทิตย์เนี่ยผมส่งไปให้ผมถามเนี่ยโปรแกรมเนี้ยมันหนักไปไหมว่าเราก็พยายามจะเอาไทเกอร์มาไทเกอร์รูทีนมาค่ะเขาก็บ้านเขาก็พอมีกำลังที่จะแบบออกรอบได้ไปอะไรได้เขาก็บอกว่าที่เขาทำอยู่อ่ะมันหนักกว่าที่ผมส่งไปให้คือโปรแกรมที่ผมส่งไปให้อ่ะเขาทำมากกว่านั้นเขามีนั่งสมาธิมีคือโอ้โหผมก็ชื่นชมทั้งครอบครัวเลยครับว่าโอ้โหสุดยอดมากอันนี้เจ๋งนะอันนี้ที่มาเฟียบอกที่เวลาเราขาดกันเราบอกว่าเรามีโปรแกรมตารางของการฝึกเราเขียนโคตรเป๊ะเลยเนาะในฝึกว่าฝึกอะไรฝึกความแข็งแรงฝึกความทนทานแต่เราลืมฝึกนั่งสมาธิเข้าไปในโปรแกรมอะเรื่องเมดิเทชันเหมือนกับค่ายทหารของอเมริกาเวลาเขาจะออกรบเขาอะเอาตารางของการฝึกเมดิเทชันทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกกิจวัตรดังนี้ทำให้เวลาเขาออกรบเขาก็จะมีโฟกัสมีสมาธิเช่นเดียวกันเขาก็เปิดหลักสูตรเนี่ยในค่ายของเนี่ยทหารดังนั้นเวลาเราให้ความสำคัญเราบอกว่าจิตสำคัญแต่เราไม่ได้เอาเรื่องจิตเอาไปอยู่ในหลักในคอร์สของการฝึกอ่ะดังนั้นถ้าสำคัญเราจะทำมันคำถามว่าโค้ชหรือครูกีฬาของบ้านเราให้ความสำคัญอะไรกันแน่หรือพูดแต่ปากว่าสำคัญแต่คุณไม่ลงมือทำดังนั้นผลลัพธ์ของผลิตของโค้ชที่เกิดขึ้นคือนักกีฬาที่ทุกวันนี่แหละค่ะครับ
ใช่ครับอย่างนี้เขาทำครับที่เขาต้องไปอยู่ในระบบฟุตบอลอาชีพเนี่ยครับครับมันมีวิธีการแบบนี้ไหมที่อย่างที่อาจารย์มาบอกมาเฟียบอกว่าจะต้องเตรียมตัวเพื่อการเป็นนักกีฬาอาชีพที่เขาถึงที่ครับมีวิธีการนะเพราะว่าตอนอยู่อาชีพเนี่ยอย่างตัวผมเองอะไปเล่นอยู่ที่เวียดนาม10ปีเนี่ยที่เวียดนามเขาจะเน้นในเรื่องของสมาธิมากมากนะสมาธิกับความตั้งใจดูสองอย่างนี้ของนักกีฬานะครับเพราะว่าระบบที่เวียดนามเป็นตั้งแต่ระบบการปกครองในเรื่องการเมืองนะก็เลยปลูกฝังให้ประชาชนเขาอะค่อนข้างจะดิ้นรนและต่อสู้กันฉะนั้นคนที่มาเล่นฟุตบอลอาชีพในเวียดนามก็จะเป็นเด็กที่ตั้งใจมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษนะครับเพื่อที่ตัวเองจะทะลุขึ้นมาจะได้มีรายได้เยอะๆนะครับรวมถึงเขาฝึกหนักเรื่องการทำสมาธิด้วยที่เวียดนามนะครับผมก็เลยได้ไอเดียใหม่ๆที่แต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่างบ้านอย่างเมืองไทยเราก็เตรียมตัวคนละอย่างเวียดนามก็เตรียมตัวคนละอย่างแต่ละประเทศจะเตรียมตัวไม่ค่อยเหมือนกันแต่พื้นฐานจะคล้ายๆกันนะครับผมประมาณนี้ครับครับถ้างั้นก็อาจารย์ครับในส่วนของอย่างที่บอกครับว่าการที่จะคิดและปฏิบัติตัวแบบนักกีฬาที่เดี๋ยวอาจารย์ผมขอให้อาจารย์สรุปกับเนี่ยกับเรากับน้องๆที่อยู่ในกรุ๊ปแล้วก็มาเฟียนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะให้สรุปกันคนละประมาณสัก2นาทีว่าในสิ่งที่พักของอาจารย์เนี่ยเป็นคนกำหนดว่าไอ้นักกีฬาที่ต้องคิดแล้วก็ปฏิบัติตัวส่วนของโค้ชตั้มเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการลงมือทำนะครับแต่ของส่วนของมาเฟียเนี่ยก็อาจจะขอมุมมองว่าในเมื่อคุณทำแล้วเขามีคนติดตามมีคนวิเคราะห์มีอะไรเงี้ยอย่างนั้นนะครับได้เดี๋ยวผมให้อาจารย์บอกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้จะหมดเวลาของเราละนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคือถ้าโจทย์คือคิดถ้าจะคิดเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพคือคิดแบบมืออาชีพแบบมืออาชีพแล้วเราจะสำเร็จแบบมืออาชีพดังนั้นสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งคิดทั้งทำและสำเร็จแบบมืออาชีพจำไว้ว่านักกีฬาต้องมาเช็คตัวเองว่าจากที่เราคิดและทำนั้นเป็นแค่โปรเซสแต่กำลังจะพูดถึงผลลัพธ์ละตอนนี้ว่าพูดถึงผลลัพธ์ดังนั้นอะไรล่ะที่ทำให้ผลลัพธ์ของตัวนักกีฬาเนี่ยว่ามันใช่หนึ่งคือรูปสมบัติเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งอินคัมข้อสุดท้ายที่ถามโค้ชตั้มกับน้องมาเฟียเมื่อกี้ตัวไอตัวสุดท้ายวางให้ค่าคำว่าให้ค่าคือคุณค่าของการเป็นนักกีฬาถ้าคุณมีในตัวมันจากตัวคุณเองมูลค่ามันจะตามมาดังนั้นมูลค่ามาจากไหนรูปสมบัติหมายความว่ารูปร่างที่พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูโค้ชจะต้องดูแลรูปร่างหน้าตา image มันมีผลต่ออินคัมของคุณนั่นคือรูปสมบัติคุณสมบัติคือคุณสมบัติของความเป็นนักกีฬาก็คือตัว knowledge หรือตัว performance ทักษะของการเล่นนั่นแหละคุณสมบัติผลงานทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันก็มีผลต่อตัวรายได้หรืออินคัมนี่คือ KPI และตัวสุดขอบคุณครับและอีกอันหนึ่งถ้ามองถึงว่ารูปสมบัติคุณสมบัติคุณก็จะต้องตัวหรือทรัพย์สินแอสเซททั้งหลายมองถึงตัวที่คุณจะต้องลงทุนยังไงวางแผนการเงินยังไงเพื่อให้เงินที่คุณมาจากผลการแข่งขันนั้นมันงอกเงินแบบออกดอกออกผลไม่ใช่ได้มาแล้วหมดไปดังนั้นเนี่ยตัวไอตัวสุดท้ายถือว่าเป็นตัวสำคัญที่มันมาจากการคิดแบบมืออาชีพทำแบบมืออาชีพแล้วมันก็จะได้รับผลลัพธ์แบบมืออาชีพค่ะโค้ชตั้มครับผมครับก็ขอบคุณที่สองโค้ชตั้มครับที่เป็นคนลงมือปฏิบัติครับผมก็ของผมเองเนี่ยจากประสบการณ์ที่เล่นฟุตบอลมาเป็นอาชีพมา10กว่าปีนะครับก็สิ่งนึงที่จะได้ยินจากโค้ชทุกคนที่ผมได้ไปร่วมเล่นด้วยเนี่ยก็ง่ายๆเลย be professional คำนี้อยู่ในหัวผมตลอดจนทุกวันนี้นะครับที่ผมก็เอามาสอนเด็กๆนะคือเราต้องมีความเป็นมืออาชีพต้องยอมรับตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอะความมืออาชีพมันน้อยเพราะว่าบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยเป็นกึ่งอาชีพอยู่แต่ตอนนี้มันแตกต่างไปแล้วฉะนั้นไอ้คำเนี้ย be professional เนี่ยผมว่ามันยังใช้ได้อยู่นะอย่างผมก็พูดถึงด้านในสนามฟุตบอลซึ่งคำเนี้ยเราต้องฝึกเป็นมืออาชีพเราต้องทำทุกอย่างเหมือนมืออาชีพเหมือนเรามาทำงานนะครับเราต้องทำให้คุ้มกับค่าเหนื่อยที่สโมสรจ่ายเรามาจะทำไงก็ถือว่าค่าเหนื่อยใช่จะทำไงก็แล้วแต่ให้มันคุ้มกับค่าเหนื่อยสุดท้ายแล้วผลตอบแทนผลตอบรับ
และผลดีมันจะเกิดแก่ตัวเราเองสโมสรก็เป็นผลพลอยได้นะครับผลทุกอย่างที่เราตั้งใจในสนามแข่งขันในสนามซ้อมเนี่ยมันเกิดกับตัวเราอย่างแรกเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นผลของสโมสรถึงจะได้ผลประโยชน์จากเราไปฉะนั้นสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกน้องๆที่ดูอยู่ทุกคนในเนี้ยก็อยากให้น้องมีความเป็นมืออาชีพให้สูงที่สุดให้มากที่สุดตัวแค่นี้นะครับคำทำเนี้ยก็จะช่วยน้องๆได้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับผมครับผมโอ้โหในพาร์ทที่คนลงมือทำก็เรียกว่าทำแบบมืออาชีพปฏิบัติแบบมืออาชีพแรกเพื่อที่จะแลกผลประโยชน์หรือผลต่างๆที่จะได้รับกลับคืนมาทีนี้ในส่วนของน้องฟิลมองว่าพอทำเสร็จแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วมีคนลงมือเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยวิธีการที่จะเป็นขั้นต่อไปเพื่อที่จะได้ได้มาครับมาฟิลครับผมก็อย่างที่พี่นิรุธบอกครับจริงๆประสบการณ์ผมในการเล่นอาชีพหรือว่าเป็นนักกีฬาอาชีพจริงๆก็ไม่มีเลยเพราะว่าก็ไปตั้งแต่เยาวชนละเลิกเล่นไปตั้งแต่เยาวชนแต่ว่าเราก็สัมผัสกับเพื่อนที่ยังเล่นอยู่ในอาชีพแล้วก็พอรับรู้ได้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็จริงๆอย่างที่อาจารย์วาวบอกครับว่าถ้าคุยกับพ่อแม่เนี่ยบางทีมันก็โต้ตอบตีเด้งกลับยิ่งแรงก็เด้งแรงแต่ถ้ามันเป็นใครที่รับฟังเขาได้พอที่จะแบบก็ไม่ได้อวยนะแต่ว่าอยู่ก็ต้องยอมรับข้อดีข้อเสียเนี่ยผมทำให้คุณเนี่ยก็อย่างที่พี่ตั้มบอกเช่นกันว่า be professional เราก็แทนไลฟ์กับโปรเหมือนกันเราแทนไลฟ์กับ professional เหมือนกันแล้วก็แทนให้คุณเหมือนกับ professional เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คงอารมณ์นั้นเราก็กำหนดให้คุณว่าคุณเอาจริงเนี่ยมาทำสัญญากันเลยว่าเป็นข้อตกลงว่าวันไหนที่อยู่นั่นอยู่ก็ดูเนี่ยสัญญาว่าอยู่เบรกไม่ได้แล้วอ่ะอยู่เลือกอาชีพนี้แล้วอยู่มี KPI แล้วมี knowledge แล้วมี performance แล้วอยู่ขาด inspire หรือขาด income เนี่ยผมช่วยคุณได้แต่คุณก็ต้องมี performance ด้วยมันต้องคู่ขนานกันไปเพราะฉะนั้นมันจะจัดนะใช่ครับมันเป็น complete cycle ที่ว่าโอเค you be professional เราก็จะแทนไลฟ์กับโปรให้คุณ3ปี5ปี10ปีอยู่เป็นได้แค่ไหนโอเคอยากอาจ3ปีนี้อาจจะไม่ success ตามเป้าแต่ว่าโอเคมันก็อ่ะ5ปีที่คุณตั้งไว้อ่ะคุณอาจจะทำเนี่ย3ปีเสร็จ ปีที่4คุณทำได้ตามเป้า5ปีก็ได้ครับเป้า3ปีคุณอาจจะทำไม่ทันอ่ะแต่เป้า5ปีคุณอาจจะทำได้ภายใน4ปีก็ได้คืออันนี้คือมุมมองทางบอลนะทางบอลต้องมีใช่ครับทางบอลต้องมีก็ใช่ๆอย่างที่บอกแล้วก็เราซึมซับมาตลอดอ่ะครับว่าโอเควิธีการซึ่งได้มาเนี่ยของการเป็นนักกีฬาในบ้านเรามันอาจจะไม่ได้ดูสากลเหมือนต่างประเทศที่ว่าจบคอลเลจปุ๊บมีสเกาต์มาทำสัญญาแบบพร้อมจะย้ายไปอยู่ได้สกอลาร์ชิพอะไรยังไงระบบตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นคำถามที่พ่อแม่เขาก็ยังแบบเครือบแคลงอยู่ว่าเนี่ยลูกเราก็มาได้ประมาณนี้แล้วอะมันต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เป็นการบ้านนะของมาเฟียเลยนะเพราะว่ามีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนค่ะบอกว่าเขาไม่กล้าลงทุนแหมมันไม่กล้าที่จะสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพเพราะเขาไม่รู้ว่าเส้นทางของอาชีพเนี่ยสุดท้ายจะไปจบตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่การบ้านของเอเจนต์แบบที่ทั้งทุกคนเนี่ยจบมหาลัยแล้วไปตรงไหนคือตอนนี้ถ้าผมว่ามองเป็นอินดิวิดวลนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงว่าถ้าเป็นอย่างกอล์ฟอย่างเงี้ยผมว่ามันง่ายกว่านิดนึงเพราะว่าอย่างฟุตบอลเนี่ยองค์ประกอบของมันหลายอย่างครับใช่ครับหลายประเภททีมด้วย1 2ก็คือสโมสรมีจำกัดเงื่อนไขต่างๆในการเซ็นสัญญาอย่างที่พี่ตั้มมีรูปบอกตอนต้นรายการว่าร่างกายกับทุกคนมันแทบกันหมดแล้วครับใช่ถามโค้ชตั้มนิดนึงเวลาช่วงอายุของการเป็นนักกีฬาอันนี้ก็เราอาจจะต้องมาเรียงลำดับเนาะถ้ามีเวลาอีกหน่อยคือว่าถ้าเราเป็นมืออาชีพเหมือนเราเป็นผู้ให้ความรู้แบบมืออาชีพเราต้องรู้ว่าสมมติฟุตบอลเนี่ยมีช่วงอายุกี่ปีอะคะโค้ชในการเล่นแบบมืออาชีพเนี่ยในการเล่นแบบมืออาชีพนะฮะปัจจุบันนี้เดี๋ยวผมว่าปัจจุบันนะครับอย่างมากสุดประมาณ10ปี10ปีระดับสูงสุดนะฮะของแต่ละคนแปลว่ามีเวลาหาตังค์10ปีสมมุติว่าฮักโกเป็นเขานะฮักกอล์ฟอะคะโอ้โหฮักกอล์ฟนี่ยาวครับอย่างเห็นมั้ยอย่างพี่นะครับธงชัยนี่ก็ตลอดอ่ะกินยาวอ่ะใช่เทิร์นโปรตอนอายุ30ด้วยซ้ํานะครับธงชัยใจดีเนี่ยถ้าไปอ่านประวัติแต่ว่าเนี่ยดูครับว่าเขาก็จับไม้กวาดตีอ่ะบางคนทุกวันนี้ต้นทุนมีทุกอย่างพ่อแม่ให้ทุกอย่างแต่ว่าดูเอาละกันว่าธงชัยเขาเทิร์นโปร30เขายังเป็นถึงได้ตอนเนี้ยครับ
ฟุตบอลพรสวรรค์เราพรแสวงรวมกันใช่ครับครับผมก็น้องๆนะครับที่ติดตามในโครงการอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้นี่คือในเมื่อคุณคิดแล้วก็เริ่มปฏิบัติอย่างนักกีฬาอาชีพนะครับการที่จะประสบความสำเร็จได้มันก็เป็นองค์หลายๆองค์ประกอบนะครับแต่คือส่วนองค์ประกอบและที่หลักๆก็อย่างที่บอกครับก็คือวิธีคิดวิธีปฏิบัติวิธีการลงมือทำและการวางแผนไปร่วมกับที่ปรึกษาในการวางแผนที่จะผลักดันคุณให้ไปสู่ระบบของนักกีฬาอาชีพเนี่ยคุณก็ต้องร่วมมือด้วยนะครับก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบเพื่อประสู่เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่น้องๆนักกีฬาวาดหวังไว้นะครับรวมทั้งสิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวังไว้ที่จะผลักดันให้น้องๆไปสู่นักกีฬาอาชีพหรือการเล่นกีฬาแล้วเนี่ยได้อะไรกลับคืนมานะครับก็โหวันนี้เราพี่ตั้มขออนุญาตฝากนิดนึงได้ครับผมว่าเรื่องวัฒนธรรมหรือว่าบ้านเราอะครับอย่างการบ้านที่อาจารย์วาวให้อะครับว่าเออมันจะไปยังไงต่อพ่อแม่จะเอาไงกับลูกเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมนะครับบ้านเราเนี่ยผมว่าน้องๆหลายคนที่ฟังอยู่อ่ะผมว่าถ้าเขามีฝันน่ะทำไปเถอะวันแต่ก่อนนะไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเล่นเกมน่ะมันจะเป็นกีฬาจะเป็นอาชีพได้น้องทุกคนเหมือนกันถ้าเล่นกีฬาด้วยเนี่ยผมว่าทำไปเถอะมันดีกว่าไปสูงสิงอย่างอื่นมันครับผมได้ทำในแล้วพ่อแม่เขาต่อให้จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเนี่ยผมว่าถ้ามันเกิดจากความที่ลูกคุณรักจริงๆอ่ะยังไงก็ตามมันไปได้แน่ๆนี่นะครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์วารกล่าวสรุปนิดนึงครับก่อนปิดรายการนะครับอาจารย์ครับปิดรายการขอบคุณที่ให้เขียนมากๆนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนที่ฟังผ่าน Facebook Live แล้วก็ในห้องที่เราคุยกันนะคะซึ่งวาก็ต้องขอบคุณพี่ตั้มแล้วก็โค้ชตั้มแล้วก็มาเปียกทุกคนที่อยู่ที่ห้องนะคะว่าก็ทำให้วาได้เปิดโอกาสพื้นที่ซึ่งตรงนี้ค่ะว่าก็สามารถที่จะเอาไปนำเสนอต่อของทางอนุกรรมาธิการวุฒิสภาซึ่งในประเด็นไหนซึ่งมันอาจจะเป็นจุดสตาร์ทดีๆแต่สิ่งที่ว่าเชื่อว่าในกลุ่มห้องนี้มีพ่อแม่แล้วก็นักกีฬาทุกคนเราลองดูภาพไม่แน่ใจเห็นไหมคะในสิ่งที่เราพูดออกมาไอ้ตัวสีดำเนี่ยค่ะเราไม่ได้มองถึงตัวมูลค่าเป็นตัวตั้งต้นนะคะตัวอินคัมเห็นไหมว่าเป็นตัวสุดท้ายแต่สิ่งที่มันหมดเวลาปลูกต้นไม้ค่ะสิ่งที่มันเป็นรากฐานของความสำคัญคือคุณค่าที่มีอยู่ในตัวนักกีฬาดังนั้นเวลาเราถามว่าเป้าหมายที่พ่อแม่อยากผลักดันดังนั้นวันนี้พ่อแม่เห็นคุณค่าในตัวลูกในเรื่องของความพยายามความคิดความมีน้ำใจในเรื่องของกีฬาหรือยังถ้าคุณอยู่ในส่วนของใต้ดินตรงนี้ถ้าคุณเห็นนะคะคุณก็จะเห็นในสิ่งที่มันเป็นผลผลิตของลูกเราที่เขาจะไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดมูลค่าคุณอย่าไปโฟกัสมูลค่าแล้วมาสร้างคุณค่าจงสร้างคุณค่าแล้วมันจะเกิดมูลค่าอันนี้ก็ฝากให้เป็นคุณค่าทางกับคุณจะไปสู่ในระดับไหนมันก็ต้องมองถึงตัวคุณค่าในตัวเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้โอกาสขอบคุณมากครับอาจารย์เราครับนะคะขอบคุณครับน้องขอบคุณครับน้องเฟียครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณอาจารย์ดาวครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ดาวครับพี่กงครับก็อยากเห็นทำอะไรทำจริงทำอะไรทำจริงอันนี้โปรกอล์ฟขอบคุณพี่เดี๋ยวคงจะมีการสัมมนาเรื่องกีฬาหลายประเภทโดยเฉพาะนะครับคือเดี๋ยวทางโครงการของเราเนี่ยครับก็คือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการเปิดโอกาสในการรับทุนนะครับเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็โครงการดีๆของเรานะครับก็มีผู้สนับสนุนแล้วก็สปอนเซอร์ที่เล็งเห็นคุณค่านะครับของโครงการเราครับก็ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นผลิตภัณฑ์โอเคผลิตภัณฑ์โครงการหลวงดอยคำผลิตภัณฑ์กีฬา FBT Sport Max นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการดีๆของเรานะครับซึ่งน้องๆที่สนใจนะครับที่จะได้รับโอกาสดีๆนะครับก็สามารถที่จะฝากข้อมูลนะครับโปรไฟล์ของน้องๆผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้นะครับซึ่งโครงการของเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆเนี่ยมากกว่า400ทุนนะครับที่ได้รับโอกาสที่ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับยังไงอย่าทิ้งโอกาสดีๆเหล่านี้นะครับติดตามข่าวสารข้อมูลนะครับของโครงการดีๆในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในเว็บเพจของเราได้นะครับก็วันนี้ก็โหขอบคุณนะครับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์วาวนะครับ
ดร.อัญชลีโนริยานะครับโคต้ามนิรุตสุรเสียงนะครับแล้วก็คุณตินครับตินวุฒิธรรมนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเว็บพิณาดีๆนะครับโครงการดีๆของเราได้นะครับวันนี้ก็ผมโคต้ามสารวุฒิเกิดนอกก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับUS College Sports Campasia is a program which offers opportunities to children Asia and youths with sports talent to showcase their potential to seize educational opportunity in the United States, where their sports abilities will be enhanced, as well as opening up their educational horizon. For additional details, please contact us at lineid@uscollegecampasia.com. www.uscollegeshowcaseasia.com. Email info@uscollegeshowcaseasia.com or call us on 063-702-1222 or 094-920-4794. And please follow our activities at Facebook, US College Sports Camp Asia, YouTube, US College Sports Camp Thailand. Come and join the youth dream with us. US College Sports Camp Asia. Increase educational opportunities, creating athletes to international level.